สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกำพบกับทีมงาน iBox ของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งนี่เขาจะไปเบิ่งเก้าคำแนะนำของทานฮองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวให้กับทัพนักกีฬาลาวที่ว่าเกียมจะควมในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2022ซึ่งเพิ่นก็ได้มีคำโอวาทก่อนจะออกเดินทางเนาะซึ่งพิธีแถลงข่าวคณะทัพนักกีฬาลาวเกียมพะฮวมการมหากรรมกีฬาซีเกมจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่4พฤษภาคม2022อยู่ที่ห้องประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งให้เกียรติโอรมโดยท่านพลเอกจันสมรจันยราชรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งก่อนที่เพิ่นจะมีการให้ความเห็นก็ยังมีท่านรองศาสตราจารย์ปอพุทธสิมมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะเพิ่นก็มีการรายงานว่าในซีเกมส์ครั้งที่30ที่ผ่านมาในปี2019เนาะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์สปป.ลาวส่งไปถึง24ประเภทกีฬาจำนวนทั้งหมด345คนสามารถยัดได้35เหรียญซึ่งในนั้นก็มี1เหรียญคำ5เหรียญเงินและก็9เหรียญคำจัดอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนรวมเนาะเสียจากการมี11ประเทศเข้าร่วมเสมอซีเกมครั้งนี้ครั้งที่31จะอยู่ที่สสเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2022เนาะเจ้าภาพกำหนดอยู่40ประเภทกีฬาซึ่งครั้งนี้สปป.ลาวส่งประเภทเข้าร่วม29ประเภทกีฬาซึ่งก็รวมมีคณะนำคณะครูฝึกกรรมการตัดสินและนักกีฬาจำนวน435คนซึ่งหลังจากนั้นท่านพลเอกจันทมวลจันยราชรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวก็ได้มีคำเห็นเก้าคำแนะนำให้กับทัพกีฬาก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเราจะไปฟังเสียงสดๆของเพิ่นนำกันเลยน่าสนใจจริงๆครับในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ครับจะผมมีบางคำเห็นเพิ่มของเพื่อนการที่ที่ทำได้นำเอาจิตใจเพิ่มจากรัฐบาลเชื่อมั่นเราสุดท้ายจะอยู่เพื่อนกันเป็นเจ้าตนเองเลยอันที่หนึ่งที่จะได้ยินนะนับผู้ฝึกถึงความซื่อต่อเพิ่มทวีความมั่นใจในการติดตามตรวจการฝึกแค่ฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างใกล้ชิดยกสูงสติกันนะครับระเบียบวินัยระเบียบวินัยที่การติดตั้งแสดงออกถึงผลต่อความไม่ระเบียบมีสติการติดตั้งรู้มีระเบียบวินัยเข้มงวดจึงจะมีผลต่อในสนามงานไปแน่นอนแล้วไปหลายคนสภาพทางการมีการเปลี่ยนแปลงตามเป็นการตามยินที่นั่งน้ำพาทุ่งของคณะสุดท้ายในเรื่องนี้ที่สุดของผู้เพิ่มเวลาประเภทกีฬาสมทบหูข้อมูลต่างๆขนาดเทคนิคคือทัพทีมที่พักและทีมเก่งเต็มกันจากเจ้าภาพในเหมาะสมสอบพูดไปก่อนนะไปเบิ้งเลยเ
รบรบกันไปตั้งของเกินจะทำทำไมรบกันว่องไวทำกันจะมีไรทำเด็ดเด็ดเนี่ยมีความเสียสละเพื่อเก็บศักดิ์ศรีของชาติอย่างพอจะเอาผลประโยชน์ของสัตว์เป็นหนึ่งการเห็นการพึ่งการประสบการอะไรที่เป็นประโยชน์เสียสละไปสู้ลบเสียสละมาเป็นเพื่อนคนนี้เพื่อควบคุมเอกลักษณ์เพื่อระบบการเมืองของเรายืนอยู่สู้ลบเสียสละเอ๊ะอันนี้ก็ต้องมีความเยอะมากเกินไปความยุ่งยากความอาการยามไหนก็มีความจุกจับผ่านตื้อรื้อรถเป็นการสูงเป็นการทุกอย่างมีความเป็นการเบิ้งปัญหาทัดสิ่งเกิดในปัญหาอย่างกว้างขวางที่ที่มอบให้คณะนั้นผู้เพิ่มเต่าโค้เผยแพร่ในการต่างๆผมเต่าเป็นคนเต่าหาพันกีฬาต้นนักกีฬาทุกคนสนใจในเรื่องการต่างๆเพื่อจบการปฏิบัติการที่มุ่งมีผู้ที่ผ่านนี่ถือเป็นบางบรรลุหนึ่งบุกบ้านนี่ครับพี่เจ้าขอโทษมันนักกีฬาเดี๋ยวมาเพิ่มเข้าใจกันมาบุกกีฬาล็อกมือนี่ทุกประเภทกีฬามันมุ่งเป็นยุบเก่าไปจะคือเรื่องต่อจากแข้งคนเลี้ยงต่างๆสูงเป็นอะไรเส้นเป็นกีฬาตัวละกีฬามวยปั๊บกีฬายังผมติดสังกัดการในตัวผมติดสังกัดโลกสลับเทศการย้ายตัวมันคิดมันคิดใจว่ากีฬามนุษย์นั้นทำมาการกีฬามนุษย์นั้นทำการดำรงชีวิตทุกภาพถ้ามันมีสี่อย่างเก่าสองสามหนึ่งสองหนึ่งจัดบังกันก่อนสองสามหนึ่งมันจะเริ่มทำที่ที่ตั้งการดูแลสิ่งอยู่การดูแลที่จัดบังการติดการดูแลไอ้ที่เทหาคนหนาขนาดนั้นคนเล็กคนสุดเป็นนักกีฬาเสร็จพอเพื่อนเอาใจใส่เราเดินงานของกัด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 I'm not.
ซึ่งการสนับสนุนของบริษัทEVPเนาะจะเป็นอุปกรณ์ในการทำไซต์ในการแข่งขันอุปกรณ์ในการทดแทนสุดแข่งขันสุดฟอร์มในต่างๆเนาะในรูปแบบของร้อยคนละ
ขออนุญาตท่านประธานติดต่อทำการประทับนะครับแล้วต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ตังนาบริษัทเยลาวจำกัดนะซึ่งบริษัทเยลาวได้มอบอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีน้ำดื่มที่เป็นในเบิกจ่ายไข่แก่ทั้งหลายบรรดาสาพันธ์เยลาวแล้วรวมบุญทานทั้งหมด400ล้านบาทต่อไปสำหรับบริษัทนะสตาร์โทรคมลาวยินดีแก้วเพิ่นบ่สามารถมาพบในวิดีโอนี้นะเพิ่นก็ให้การอุปถัมภ์เป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นซิมพาร์ทโทรศัพท์ในมูลค่า24ล้าน 250,000 บาทอันนี้ก็ขอสงเซนที่ขอเงินทุนผู้ตังนาบริษัททุกคนใช้ขาเข้าทางออกจากการเดียวอันนี้เพิ่นชุมยุ่ยแก่นักกีฬานักกีฬาลาว10ล้านบาทขอสงเซนสามารถประกอบได้ดังนั้นก็ขอเชิญท่านรองประกอบดังนั้นมีบริษัทหน่วยพัฒนาแล้วก็บริษัทมาดีดีมอบการสนับสนุนครั้งนี้ได้เป็นซุปยูเป็นเงินฐานล้านปีจันนี้ก็คือการสนับสนุนของบรรดาทางก็เป็นพลังอันที่สำคัญอันหนึ่งที่ซุปยูให้คณะนักกีฬาของเขาในการเคลื่อนไหวของแข่งขันสิเกตในครั้งนี้ก็คือว่าเขาจะสามารถสร้างผลงานอันนี้ให้แก่ทัพนักกีฬา